สวัสดีครับพบกับผมพชนนท์นะครับวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับ Relative Path แล้วก็วิธีการ Replace File หลายไฟล์ภายในไม่กี่คลิกนะครับผม Relative Path เนี่ยมันคือตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาทำกันตรงนี้ณปัจจุบันเนี่ยมันเป็น Absolute Path อยู่นะครับ Absolute Path ก็คือที่อยู่แบบเต็มๆอ่ะคือจะมีชื่อ drive ชื่อโฟลเดอร์ชื่อไฟล์แล้วก็นามสกุลไฟล์เป็นต้นนะครับนี่คือ absolute path คือที่อยู่เต็มๆหรือว่า full path นั่นแหละนะฮะแล้ว relative path เนี่ยคืออะไร relative path ก็คือการที่เราตัดที่อยู่ของ drive ไปนะครับแล้วก็ที่อยู่ของชื่อโฟลเดอร์ที่โปรเจกต์เราอยู่ในนั้นเนี่ยออกไปแล้วก็มันจะเหลือแค่ประมาณอย่างนี้ประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้เลยนี่คือ relative path ซึ่งผู้ตอนนี้อาจจะงงว่ามันจะทำงานยังไงในเมื่อไม่มีชื่อไดถูกไหมครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็วิธีนี้เนี่ยมันจะดีมากมากเลยเวลาเราเอาไฟล์เนี่ยสมมติเราทำงานอยู่ที่บ้านเราเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่ามันจะเกิดปัญหาก็ต่อเมื่อเราเอาไฟล์ของเราเนี่ยออกไปทำงานข้างนอกที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นแล้วเราเครื่องนั้นเนี่ยเราไม่ได้เอาไฟล์ไปไว้ในไดรฟ์เดียวกันหรือว่าเครื่องนั้นเนี่ยมันไม่มีไดรฟ์ที่ตรงกับเราหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยปกติถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยมันจะเออร์เลอร์ขึ้นมาอย่างนี้ถูกไหมครับซึ่งเราก็ต้องมานั่งแก้รีเพลซไฟล์กันถ้ามันไม่เยอะมากเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าโหนดมันเยอะมากสุดๆเลยเนี่ยถ้าเรามานั่งแก้มันก็จะเสียเวลาอย่างมากนะครับ relative path ก็จะช่วยเราตรงนั้นในการที่ตัวโปรแกรมจะ replace โดยอัตโนมัติให้เองเลยนะครับว่าไฟล์เราอยู่ที่ไหนเราโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะผมจะแบ่งออกเป็น4กรณีแล้วกันเรามาดู4วิธีเรามาดูวิธีที่1ก่อนนะครับวิธีนี้เนี่ยจะใช้ได้กับ Nook เวอร์ชั่น 6.2 ขึ้นไปนะครับโดยที่ตัว Nook เนี่ยมันจะมีคำสั่งเหมือนกับเป็นการเซตโปรเจกต์ขึ้นมาให้เรานะครับง่ายๆเลยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันทุกครั้งที่เราทำงานเนี่ยกดตัว S เพื่อเซตโปรเจกต์ถูกไหมครับเราจะเห็นตรงนี้คำว่า Project Directory เนี่ยให้เราคลิกไปที่ Script Directory 1ทีนะครับตรงนี้เนี่ยคืออะไรตรงนี้คือหมายความว่าตัว Nook เนี่ยจะยึดที่อยู่ของตัวโปรเจกต์ของเราเป็นหลักว่าอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้อยู่ที่ Drive E แล้วก็ Folder Test แล้วก็ชื่อโปรเจกต์ไฟล์ว่า relative path อย่างนี้นะครับตามนี้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะย้ายไปไว้ที่ไหนเนี่ยตรงนี้มันจะเปลี่ยนให้เองอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับไม่ต้องสนใจมันที่เราต้องสนใจคือในส่วนของ read node นะครับread node เนี่ยเรามาดูวิธีการจะให้มัน auto replace เนี่ยทำยังไงนะครับโดยเราก็สามารถทำให้มันเป็น relative path แค่นั้นเองนะครับก็ลบชื่ ชื่อใดแล้วก็ชื่อโฟลเดอร์ของโปรเจกต์เราไปนะครับบึ้มมาแล้วนะครับผมอาจจะงงว่าเอ๊ะยังไงนะครับให้ดูอย่างนี้นะครับสมมุติโปรเจกต์ผมอยู่ที่ drive e test แล้วก็ชื่อโปรเจกต์ถูกไหมครับและอันนี้คือไฟล์ footage ของผมที่มันอยู่ในตัวที่เดียวกับตัวโปรเจกต์เนี่ยนะฮะมันจะยึดหลักอย่างนี้มันจะยึดหลักว่า drive e ชื่อโฟลเดอร์มันก็จะเหมือนกับว่ามันจะมาใส่ข้างหน้าให้เราโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็มันจะหาไฟล์ที่อยู่ต่อจากตรงเนี้ยจะต่อจาก drive e แล้วก็ชื่อโฟลเดอร์เนี่ยมันจะหาให้เราเองนะครับของผมเป็นเข้าไปในโฟลเดอร์ไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์เลข1นะฮะแล้วก็เป็นชื่อช็อตแบบนี้มันก็จะมาเบราว์หาให้เองตัวพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับพอผมลบออกไปมันก็จะมาให้เองซึ่งวิธีนี้เนี่ยพอเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเซตอย่างเงี้ยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเนี่ยมันก็จะยึดหลักการนี้ตลอดมันจะหาที่อยู่ไฟล์ของเราที่อยู่ของไฟล์ให้เราเองนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้มันจะเปลี่ยนเองเนี่ยแน่นอนว่ายังไงโปรแกรมก็หาเจออยู่แล้วนะครับเป็นวิธีที่ดีมากนะฮะแต่ว่ามีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าไฟล์ฟุตเทจของเราเนี่ยมันต้องอยู่ที่เดียวกับตัวโปรเจกต์ของเราเท่านั้นนะครับจะสังเกตดูว่า
อย่างเงี้ยตัวโปรเจกต์ผมอยู่ใน DIVE Test แล้วก็เป็นชื่อโปรเจกต์ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดผมเอาไฟล์ออกมาข้างนอกตรงนี้เนี่ยก็ตรงเนี้ยก็ยังได้อยู่นะครับเพราะว่าเวลาเราหาเราก็อาจจะแค่พิมพ์เป็นยังไงลบคำว่าไฟล์ออกนะฮะเพราะว่าอย่าลืมมันยึดชื่อโปรเจกต์เป็นหลักก็เป็น e test แล้วก็ชื่อไฟล์ปึ๊บอย่างงี้ยังได้พิมพ์เลขหนึ่งโอเคก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทีนี้ถ้ามันออกไปอยู่ข้างนอกโฟลเดอร์เมื่อไหร่เนี่ยอย่างสมมติเรามาอยู่ข้างนอกตรงเนี้ยเราจะไม่สามารถเซิร์ชได้เลยเพราะว่าล่ะตัวโปรเจกต์ directory เนี่ยมันยึด DIVE แล้วก็ชื่อ test เป็นหลักนะครับคือมันยึดที่อยู่ของตัวโปรเจกต์เราเป็นหลักนะฮะไม่ว่าเราจะเซตโปรเจกต์ไว้ที่ไหนเนี่ยมันจะยึดตรงนั้นนะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องเอาไฟล์ทั้งหมดอยู่ที่เดียวกับตัวโปรเจกต์ของเรามันถึงจะทำวิธีนี้ได้นะครับผมทีนี้ผมจะมีทริคเล็กๆน้อยๆมาฝากกันบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือคำสั่ง search and replace ใน Nook นะครับอย่างสมมุติเราทำ relative path ไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะมาอยากจะแก้ทีเดียวให้ทุกอันเป็น relative path ทั้งหมดทำยังไงนะฮะวิธีการคือคลิกโนดทุกโนดที่เราต้องการจะแก้นะครับผมจะแก้หมดเลยผมก็เลือกไปที่ edit นะครับ node file name แล้วก็ search and replace นะครับหรือจะกด control shift แล้วก็ backslash ตัวนี้ก็ได้นะครับ search for ตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องการจะให้ปลดโปรแกรมมันหาแล้วเราจะแก้มันนะครับก็คือว่าผมจะหาคำว่า d ได้ d นะครับslash test ปึ๊บผมต้องการจะเปลี่ยนคำนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยให้มันไม่มีอะไรเลยให้มันเป็นชื่อโฟลเดอร์แล้วก็ชื่อไฟล์ของผมผมก็แค่บอกมันว่า replace with อะไรนะฮะ replace with ก็ผมไม่ replace ด้วยอะไรเลยผมจะปล่อยมันเป็นที่ว่างเปล่าอย่างนี้ไปปั๊บเรียบร้อยนะครับทุกไฟล์ก็จะถูกแก้ให้โดยอัตโนมัตินะครับเป็นแบบ relative path แล้วทีนี้เวลาเซฟไปทำงานที่ไหนก็สบายแล้วนะครับดีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะดีมากนะครับแนะนำให้ทำคือเก็บไฟล์งานต่างๆฟุตเทจต่างๆเนี่ยไว้ที่เดียวตัวโปรเจกต์ของเรานะครับมันจะง่ายมากและถ้าเรายิ่งตั้ง relative path ไว้แล้วด้วยเนี่ยสบายมากเลยนะครับสะดวกมากโอเคเรามาดูวิธีที่2กันก่อนกรณีที่2กรณีนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนุกที่เวอร์ชั่นต่ำกว่าตั้งแต่ 6.1 ลงไปเนี่ยมันจะไม่มีตรงคำว่า Project Directory ให้เราคลิกตรงนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องมาใช้สคริปต์ในการพิมพ์เข้าไปให้มันทำงานเหมือนกับตัวคำสั่ง Project Directory นะครับผมซึ่งโค้ดผมก็มีมาให้ตามนี้เลยนะฮะ copy ไปนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ที่description ของวิดีโอแล้วกันนะครับผมวิธีการเหมือนเดิมนะครับเราก็แค่ลบพวกนี้ออกไปแล้วก็พิมพ์paste code ของเราลงไปนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ file directory name ตามด้วยค่าของ root name นะครับแล้วก็เหมือนกันเลยเหมือนกับวิธีแรกเลยนะครับวิธีนี้ก็เพียงแต่ว่าไม่มันจะเป็นวิธีที่เก่ากว่านั่นเองนะครับก็ถ้าอยากแก้ทั้งหมดก็ทำได้เหมือนเดิมนะครับเลือกโหนดที่ต้องการแก้แล้วก็ control shift backslash นะครับเซิร์ชหาสิ่งที่เราต้องการจะแก้เป็นอะไรก็พิมพ์ไปนะครับเรียบร้อยแล้ว replace มาหมดแล้วทุกโหนดก็เป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับวิธีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่วิธีแรกจะค่อนข้างง่ายกว่าแล้วก็เป็นวิธีที่ใหม่กว่านะครับวิธีที่3วิธีนี้เนี่ยเป็นการใช้โหนดที่ชื่อว่า no op นะครับในการสร้างค่าพารามิเตอร์ขึ้นมาเพื่อที่เราจะเซิร์ชหาที่อยู่ของโปรเจกต์นะครับนี่แหละผมปิดโอเคปิดแล้วนี่นะสร้างโหนด no op ขึ้นมานะครับตัวนี้โหนดนี้เป็นโหนดเปล่านะครับไม่สามารถทำอะไรได้นะไม่ต้องต่ออะไรทั้งนั้นนะครับวิธีการก็ให้เราคลิกขวาตรงที่ว่างๆตรงไหนก็ได้นะครับในหน้าต่างของโหนดเนี่ยแล้วก็เลือก manage user knobs
นะครับแล้วเราก็กด add เข้าไปเราก็เลือกที่ file name นะครับตรง file name เนี่ยตรง name เนี่ยให้พิมพ์คำว่า project underscore path แล้วกด ok แล้วก็ done นะครับจะสังเกตว่าเราได้ project path ตรงนี้ขึ้นมามันจะให้เรา browse หาที่อยู่โปรเจกต์ของเรานะครับผมก็ browse ไปที่ไดอีเนี่ยแหละแล้วก็โปรเจกต์ของผมนะครับก็ open ปุ๊บพอกด open แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือการแก้ที่อยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมเลยนะฮะเหมือนกันอีกแล้วต้องมาแก้ที่อยู่โดยการก๊อปค่าตรงนี้ไปนะครับเนี่ยฮะที่ผมเขียนสำหรับโนด NoOp นะครับ for NoOp ตรงที่เขียนว่าชื่อโนดนี่ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาแก้ตามชื่อโนดของเรานะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดู copy ไปก่อนแล้วก็ paste ตามเหมือนเดิมเลยครับมันก็จะยึดตามนี้ครับได้ e test แล้วก็เป็นชื่ออะไรก็ว่าไปชื่อโฟลเดอร์ที่เราเก็บนะครับเดี๋ยวเราแก้ชื่อโนดตอนนี้โนดเราชื่อว่า no op 1ก็จะลิงก์ให้เราอัตโนมัติเห็นไหมครับก็จะมาแล้วถ้าเราเปลี่ยนชื่อโนดเป็นอย่างอื่นอย่างเช่น path เนี่ยเราก็ต้องมาแก้ตรงนี้เป็น path นะครับสำหรับวิธีนี้เนี่ยก็สามารถทำการ search and replace แก้ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่น details โอเคผมแก้เป็นโน้ตชื่อว่า path ปุ๊บมันก็จะลิงก์ให้เราวิธีนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างช้านะครับแต่ว่าถ้าสมมุติวิธีนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะไม่จำเป็นจะต้องเอาไฟล์เนี่ยไปอยู่ที่เดียวกับตัวโปรเจกต์ของเราได้นะครับอย่างเช่นผมเตรียมไว้แล้วสมมุติที่อยู่ไฟล์ของผมคือในนี้ได้ e test 2 footage แล้วก็เป็นชื่อที่อยู่ไฟล์วิธีการผมก็สามารถเลือกอย่างนี้ได้นะครับผมมาเซตที่อยู่ของที่อยู่ของที่ผมเก็บไฟล์เอาไว้นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมจะเซตได้ e เปล่าๆก็ได้นะครับแล้วก็มาพิมพ์ที่อยู่เพิ่มเติมต่อไปต่อไปเองตรงที่ read node ก็ได้นะครับคือมันเหมือนกับว่าแล้วมันจะยึดตามตรงเนี้ยเป็นหลักแล้วก็ slash อะไรต่อๆไปนั่นเองนะครับอย่างอันนี้ผมสมมติผมเลือกเป็น test 2แล้วก็footage สมมติอันนี้มี UV อยู่ข้างนอกด้วยผมก็ต้องมาเลือกตรงนี้แหละถ้าผมเลือกเข้าไปใน footage เนี่ยมันก็จะไม่สามารถหา UV ตัวไฟล์ custom UV ตัวนี้ได้นะครับผมก็ต้องมาเลือกที่ e test 2ตรงนี้เสร็จแล้วแล้วก็มา replace กันนะครับจะต้องเปลี่ยน project path ตรงนี้เป็น e test 2ถูกแล้วแล้วก็ลองมาดูอยู่ก่อน e test 2แล้วก็เป็นชื่ออย่างอันนี้จะเป็นชื่ออันนี้เลยลิงก์ได้ละ1อันของพวกนี้จะอยู่ในคำว่า footage ถูกไหมครับตอนแรกมันเป็นไฟล์เราก็ต้องแก้คำว่าไฟล์เนี่ยเป็นคำว่า footage เดี๋ยวจะลอง repeat กันดูคำว่า files ผมจะเปลี่ยนเป็น footage เรียบร้อยนะครับมันก็จะเปลี่ยนให้ผมละที่อยู่ก็จะถูกต้องก็จะเป็นได้ e test 2 footage นะครับแล้วก็ชื่อ folder แล้วก็ชื่อ shot นะครับวิธีนี้ก็จะสามารถใช้กับไฟล์ที่มันอยู่ข้างนอกคนละที่กับโปรเจกต์ของเราตัวโปรเจกต์ตัวเซฟโปรเจกต์ของเราได้นะครับผมวิธีสุดท้ายเนี่ยเป็นวิธีที่เบสิกที่สุดเลยสมมุติได้ไฟล์มาจากไหนสักแห่งหนึ่งจากทิวทอเรียลหรือว่าจากไหนก็ตามนั่นแหละครับเปิดมาแล้วมันเออร์เลอร์เนี่ยเพราะว่าที่อยู่มันไม่ตรงกันนะเราก็ง่ายๆเลยเลือกโหนดที่ต้องการจะแก้
ใช้ search and replace นี่แหละหาพิมพ์ไปเลยนะครับแก้เป็นไดรฟ์ที่ถูกต้องตัวนี้ผมจะแก้ไดรฟ์ดีนะฮะตรงนี้เป็นไดรฟ์ที่ตอนนี้ที่ผมเก็บอยู่ก็คือไดรฟ์ E นะครับเรียบร้อยมันก็จะแก้โดยอัตโนมัติทันทีทุกโนดนะครับซึ่งวิธีนี้ก็จะค่อนข้างรวดเร็วสำหรับกรณีที่เขาทำมาแล้วนะครับแล้วก็เราต้องมานั่งแก้รีเพทเองนะครับแต่ถ้าเราทำงานของเราเองเนี่ยเราวิธีดีที่สุดที่ผมแนะนำเลยก็คือการตั้งโปรเจกต์ directory ตรงนี้นะครับก็จะทำให้เรารีเพทได้เองแล้วก็ไม่ลำบากคนอื่นด้วยคนอื่นเปิดก็ทำได้ทันทีเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกวิธีเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่อย่างนึงนะครับทุกวิธีเลยตั้งแต่1ถึง4เนี่ยวิธีที่ผมพูดมาก็คือว่าไฟล์ทั้งหมดเนี่ยมันต้องอยู่ในไดรฟ์เดียวกันเท่านั้นนะครับคือมันคืออย่างนี้สมมุติว่าไฟล์เนี้ยผมอยู่ไดรฟ์ E ไฟล์อื่นเนี่ยก็ต้องอยู่ไดรฟ์ E ด้วยแต่ว่าจะไปอยู่โฟลเดอร์ไหนอะไรก็ตามเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรจะใช้วิธีใช้โนดโนออฟไปหาอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าไฟล์เนี้ยอยู่ไดรฟ์ E ถูกไหมครับแล้วไฟล์เนี้ยไปอยู่ได้ดีไฟล์นี้ได้ C อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้ละทุกวิธีมันจะทำงานมันจะรีเพทให้เราอัตโนมัติไม่ได้ละเราจะต้องไปนั่งรีเพทกันเองเหมือนเดิมนะครับมันมีข้อจำกัดของมันอยู่นะครับผมก็ส่วนใหญ่คงไม่มีใครทำอย่างนั้นแล้วเนาะแบบกระจายไฟล์เล่นตามไดรฟ์นะคงไม่มีใครทำนะหรือว่ามีไม่รู้ก็เอาเป็นว่าเก็บตามวิธีแรกผมว่าสมมติว่าสะดวกสุดแล้วคือเก็บประมาณเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างละกันก็ประมาณนี้แหละครับก็คือว่าเป็นชื่อโปรเจกต์หรืออาจจะตั้งประมาณแบบว่าเป็นชื่อช็อตให้ผมแนะนำนะก็จะเป็นช็อต1อะไรอย่างนี้แล้วก็มีตัวโปรเจกต์มีฟุตเทจอยู่ข้างในแล้วก็ช็อต2ช็อต3ก็ว่าไปก็จะเป็นระเบียบดีเหมือนกันนะครับวิธีนี้ก็จะวิธีที่1เนี่ยการตั้งโปรเจกต์ directory ที่ตัวโปรแกรมมีมาให้เนี่ยค่อนข้างจะสะดวกที่สุดละนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าวิธีนี้เนี่ยพวก relative path มันจะสามารถใช้ได้กับทุกอย่างเลยที่มันมี path ที่เราต้องแก้ก็อย่างเช่น lead node write node lead geo write geo แล้วก็ deep lead deep write ทุกอย่างนะฮะที่มันมีให้เราใส่ที่อยู่ของ path file เนี่ยเราสามารถใช้ relative path ได้หมดเลยนะครับก็อย่างถ้าเป็น write node ก็จะอาจจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า render อะไรไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ set relative path ให้มันมาอยู่ในโฟลเดอร์ render แล้วทีนี้เวลาไปทำงานที่ไหนก็กด render ปุ๊บก็เด้งเข้าโฟลเดอร์ render ที่เราตั้งเอาไว้โดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องมานั่ง set อะไรใหม่ให้เสียเวลานะครับผมก็ลองทำดูนะฮะก็จะเข้าใจมากขึ้นผมไม่รู้ผมพูดไปทำให้งงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าต้องลองดูแนะนำวิธีแรกนะครับง่ายที่สุดวิธีแรกวิธีสุดท้ายวิธีที่4รีเพทก็ต่อเมื่อเราเจออะไรที่มันแบบเออร์เลอร์มั้งแต่แรกแล้วเราก็เซิร์ชรีเพทก็ประมาณนี้นะครับไม่เข้าใจอะไรก็โพสต์ถามกันได้นะครับมาแชร์กันหรือว่าใครมีสคริปที่มันง่ายกว่านี้แบบสามารถลิงก์ไปที่อยู่ที่ไหนก็ได้กระจายไดอะไรก็ได้เนี่ยก็มาแชร์กันได้เพราะผมก็ยังไม่เจอวิธีนั้นเหมือนกันนะครับโอเคก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับถ้าไงเดี๋ยวมีคิดอะไรจะนำเสนออะไรออกก็จะทำออกมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้อาจจะยุ่งๆหน่อยไม่ค่อยได้ทำทิวทอเรียลใหม่ๆออกมาเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนหน้าซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับแต่ว่ามีแน่นอนสวัสดีครับ